เอาละครับกับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับบอสนะครับวันนี้บอสก็จะมาทำการแจก Need for Speed Most Wanted Ultra Pack นะครับก็คือเป็นอัลตร้ากราฟิกเลยนะครับรวมทำไมเป็นอัลตร้าแพ็กนะครับก็คือ1นะครับมันจะมีม็อดรถให้แถมด้วยนะครับซึ่งผมจะแถมไว้ให้ด้วยนะครับ2ครับมาพร้อมกับตัวเกมเลยแตกไฟแล้วก็ก๊อปอะไรพวกนี้ใส่ตัวเกมให้หมดนะครับแค่นี้คุณก็เล่นได้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนกันเลยอันดับแรกนะครับเอาแป๊บนึงอันดับแรกครับให้คุณกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยโอเคนะครับแต่ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเพราะผมทำไปแล้วก็มาข้ามเลยกว่าโอเคกดดาวน์โหลดไปแล้วใช่ไหมแต่ให้คุณแตกไฟล์นะครับแต่ผมย้ายไฟล์ที่ตรงนี้นะครับเพราะผมทำไปเผื่อแล้วโอเคให้คุณแตกไฟล์ลงไปนะครับเย่แตกที่ตรงนี้นะครับแต่สำหรับใครที่อยากแยกไฟล์ครับก็กดไปที่ตรงนี้นะครับนี่คุณจะย้ายไปได้ไหนยิ่งสมมติผมย้ายไปได้ดีคุณก็กดโอเคไปแต่ผมไม่กดนะครับคุณจะแพ็คอย่างนี้นี่ Need for Speed Most Wanted Ultra Pack นะครับนี่ก็จะมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ครับมาปุ๊บจะเห็นหน้าแบบนี้เลยไม่ต้องตกใจนะครับมาก็จะมีคลักหนึ่งคลักสองคลักก็คือตัวเกมนะเพราะว่าคุณให้คุณกรอบ3อย่างนี้ไปเลยคลักหนึ่งคือ 1.3 Back Ignition นะคลักสองคือคลักอันตากราฟิกนะครับคุณจะใช้คลักไหนก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะผมทำไว้เบอร์2อันนะครับอันนี้ที่เด็ดนะครับคลักม็อดครับก็จะมีรถที่ผมลงม็อดทับไว้หลายคันเลยแต่ผมจะสอนผมจะขอไม่สอนกันนะครับก็ไฟล์อยู่ที่ตัวเกมนะครับตัวเกมประมาณนี้โอเคให้คุณกดที่สปีดดูก่อนนะครับถ้าเล่นได้ไหมหรือให้คุณกดตรงนี้ก็ได้เพราะผมจะทำให้เป็นตัวเอาไว้ใส่หน้าเดสก์ท็อปนะครับให้คุณกดไปถ้ากดไปเล่นได้ก็คือคุณเล่นได้เลยโอเคนะครับแต่อันนี้ตัวเกมที่ผมทำคือเป็นตัวยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ให้คุณทำการก๊อปคลักซะก๊อปอันนี้ซะก๊อปอันนี้ให้หมดเลยเปิบชวบแค่นี้นะครับแค่ไม่ต้องก๊อปก็ได้คลักไม่ต้องก๊อปก็ได้ครับแต่คุณจะก๊อปแคคหนึ่งก็แล้วแต่คุณแล้วครับผมทำไว้เพื่อเกมมันพังนะครับสำหรับผมนะครับผมก็จะมีรถมาให้นะครับเราจะสอนวิธีลงมารถละกันอันนี้แคคอันตราอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรมากนะก็อันนี้แคคอันตรานะครับมันก็จะมีไฟล์3อันนี้เหมือนกันเลยเหมือนแคคมัดคาเลยระบบจะสอนลงสกินรถให้ก่อนละกันนะครับนี่จะมีรถให้ลายเท็กเจอร์อะไรต่างๆอะไรอย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอีกตัวที่สองมาด้วยเดี๋ยวระบบจะทำให้กันแต่มันไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ผมจะมีเวลาทำให้เร็วเดี๋ยวนี้นะครับกดที่ตัวเกมนะครับก๊อปครับโอเคคราวนี้คุณก็เล่นเกมได้แล้วนะครับคุณจะก๊อปมอนรถก็ได้มีมอนรถก๊อปเหมือนเมื่อกี้เลยเล่นได้นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับก็มีแค่นี้จริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวบอกจะทำเป็นตัว Limited Edition แน่นอนนะครับจะเป็น Ultra Pack Edition นะครับครับจะเป็นตัวอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับแค่นี้ผมจะบอกให้คร่าวๆนะครับเล่นได้แน่นอนนะครับถ้าเล่นไม่ได้ก็บอกนะครับ
เออลืมบอกไปมอดนี้อาจจะกินสเปคนิดนึงนะครับสเปคคอมแนะนำขอเป็นคอ2ดูโอขึ้นไปนะครับแล้วจอแนะนำนะครับอันนี้ค่อนข้างจะกินสเปคครับเพราะว่าผิวนี้จะเต็มไปด้วยน้ำนะครับพื้นผิวไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่จะมีน้ำนะครับแต่กระจอแนะนำขอเป็น650ขึ้นไปนะครับขอแนะนำเป็น GTX 650ขึ้นไปและแรมขอแนะนำ4กิกนะครับเพราะไงอ่ะแรม1กิก2กิกไม่พอแล้วขอแนะนำแรมสัก4กิกก็ยังดีเพราะมันค่อนข้างติดบั๊กอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะบั๊กค่อนข้างเยอะนะแรมขอ4กิกขึ้นไปนะครับก็ผมมาแนะนำคร่าวๆแค่นี้นะครับหรือบอกไปครับพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์กล้องต้องเมื่อกี้ลิ้นพันนะครับเมื่อกี้ฮาร์ดดิสก์นะครับที่พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ต้องขั้นต่ำนะครับ6กิกขึ้นไปนะครับเพราะไว้เผื่อแตกไฟล์ด้วยครับเพราะไฟล์ของมันนะครับก็อยู่ที่ราวๆ 3.6 กิกนะครับก็สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็ขอไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัว limited edition ให้เลยโอเคนะครับสวัสดีครับ